สวัสดีครับนักฟังเพลงทุกท่านวันนี้ทางช่องประวัติศิลปินคู่แผ่นดินไทยขอนำเสนอเรื่องราวชีวประวัติของสมานเมืองราชนักแต่งเพลงฝีมือดีอีกท่านหนึ่งในวงการเพลงลูกทุ่งและมีผลงานการแต่งเพลงที่โด่งดังไว้หลายบทเพลงเช่นอยากดังขับร้องโดยกังวันไพรลูกเพชรตามนางทางใต้ขับร้องโดยไพรวันลูกเพชรน้องน้อยปลาชุมขับร้องโดยรุ่งโพธารามท่านมีชื่อและนามสกุลจริงว่าสมานโถสกุลเกิดวันที่8กุมภาพันธ์ปีพุทธศักราช2466ที่อำเภอดำเนินสะดวกจังหวัดราชบุรีพอโตขึ้นก็มาเป็นนักแสดงริเกนักดนตรีไทยเล่นเครื่องดนตรีไทยได้ทุกชนิดดีดสีตีเป่าด้วยความที่มีสายเลือดศิลปินอยู่ในตัวและใกล้ชิดกับวงการเพลงมาตลอดจึงผันตัวเองเข้ามาวงการโดยนำเพลงที่ตนเองแต่งมาเสนอให้เพื่อนๆนักร้องในวงการเพลงและบทเพลงที่บันทึกแผ่นเสียงในยุคแรกๆเช่นเพลงสงสารขุนช้างร้องโดยมนเมืองสิงห์สงสารขุนช้างรูปร่างไม่สวยแต่ว่าร่ำรวยเป็นลูกเศรษฐีเขารู้จักกันทั้งสุพรรณบุรีลูกเมียไม่มีมาพับเหลือใจน้องเกลียดพี่ไม่โกรธและเพลงอยากดังร้องโดยกังวันไพรลูกเพชรและใช้ชื่อในวงการเพลงว่าสมานเมืองราชและเพลงอยากดังเป็นเพลงที่ได้รับความนิยมสร้างชื่อให้กับนักร้องและผู้แต่งเพลงเป็นอย่างมากในช่วงแรกๆได้แต่งเพลงป้อนให้กับวงดนตรีสุรพลสมบัติเจริญในยุคหนึ่งและในยุคหลังที่ครูสุรพลเสียชีวิตและวงดนตรีสิทธิ์สุรพลจนกระทั่งช่วงที่กังวานไพรลูกเพชรแยกตัวออกมาตั้งวงดนตรีเป็นของตนเองสมานเมืองราชก็มาร่วมเล่นตลกอยู่ในวงดนตรีกังวานไพรช่วงหลังก็มาอยู่กับวงดนตรีไพรวันลูกเพชรแล้วยังแต่งเพลงตามนางทางใต้ให้กับไพรวันลูกเพชรขับร้องเป็นบทเพลงที่ได้รับความนิยมเป็นอย่างมากในยุคนั้นอีกทั้งแต่งเพลงป้อนให้กับนักร้องท่านอื่นๆขับร้องอย่างต่อเนื่องมีผลงานการแต่งเพลงที่โดดเด่นหลายเพลงเช่นน้องน้อยปลาชุมขับร้องโดยรุ่งโพธารามแม่ร้อยใจขับร้องโดยเสน่ห์เพชรบูรณ์ตามนางกลับใต้ขับร้องโดยนพพรเมืองสุพรรณแฟนผมคนไหนขับร้องโดยไพรวันลูกเพชรดวงบรรจูขับร้องโดยศักดาสวนแก้วผีอำขับร้องโดยธานีศรีอุทัยรักคนผิวดำขับร้องโดยเกาเหว่าเสียงทองคุณสวยคุณสาวผิวขาวที่ผมหลงรักกับต้องชะงักอกหักเพราะคนผิวขาวคุณพ่อไม่สปอร์ตขับร้องโดยบรรจบเจริญพรหัวใจหัวปลีขับร้องโดยยอดรักสลักใจเป็นต้นและช่วงบั้นปลายของชีวิตของสมานเมืองราชท่านได้มาบวชอยู่ที่วัดนาคจังหวัดเพชรบุรีและย้ายไปอยู่ที่วัดบ้านเกิดวัดราชเจริญธรรมหรือวัดสุนอำเภอดำเนินสะดวกจังหวัดราชบุรีและได้มรณภาพที่วัดนี้ด้วยโรคหัวใจโดยนั่งพิงประตูห้องหลับไปเฉยๆในช่วงเช้าของวันที่11สิงหาคมปีพุทธศักราช2536สิริอายุ70ปีหากการกล่าวประวัติข้อมูลของท่านผิดพลาดประการใดทางทีมงานต้องขออภัยไว้ณที่นี้ด้วยนะครับหลังจากที่ทุกท่านได้รับชมรับฟังประวัติของนักร้องนักแต่งเพลงแล้วเรียนเชิญทุกท่านเข้าไปรับฟังผลงานเพลงของแต่ละท่านได้ทางช่อง YouTube นกพิราบขาวและขอฝากให้ทุกท่านกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานด้วยนะครับกลัวแล้วจ้า